สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับมาลุยกันต่อใน Cat Quest 2นะคะการผจญภัยของน้องหมาและน้องแมวคือก่อนหน้านี้พี่สาวไปทำเควสที่มันมีแมวอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะก็เป่ายิงฉูบแข่งกับนางแล้วก็เป่ายิงฉูบชนะเฉยได้หน้ากากแมวแต่ว่าพี่ให้หมาใส่เพราะว่าหมาเลือดน้อยกว่าแมวเฉยพี่ก็งงเลยสรุปคือพี่เอาแมวแทงแล้วเอาหมาเป็นซัพพอร์ตนะพี่เลยเอาเกาะให้หมาใส่มันจะได้ถึกๆหน่อยเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อพาร์ทที่แล้วตายบ่อยมากป่ะโอเร็วเข้าเอาเศษผลึกราชันให้คิดเร็วต่อเนื่องกับเควสคราวที่แล้วเลยนะคะความรู้สึกนั่นไม่จริงนะพวกเจ้าได้เศษผลึกราชันมาแล้วเหรอใช่ข้าได้มันแล้วเหมียวซิ่งมากให้ข้าดูหน่อยสิคืออะไรอ๋ออ่ะเหมียวซิ่งพี่ลืมอ่านตัวอ้ออ่างอ่ะเหมียวซิ่งเป็น Amazing นะคุณเอาเศษผลึกราชันให้คิดดูอย่าแต่เราต้องการมากกว่านี้ถ้าอยากจะหลอมดาบจอมราชันนั่นสินะพี่ต้องไปหาเพิ่มโอ้ my god ข้าไม่อยากพูดแบบนั้นเลยแต่ว่าแต่มีแต่ฮอตโตะเท่านั้นที่รู้ว่าเศษผลึกชิ้นต่อไปอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนะเจ้าหมายถึงฮอตโตะด็อกโก้สุดยอดช่างทำอาวุธที่เก่งที่สุดเท่าที่เคยมีมางั้นเหรอเก่งที่สุดเหรอข้าว่าจะเป็นสกปรกซกมกที่สุดไม่อ่านยาวขี้เกียจก็ได้เดาว่าข้าต้องพาพวกเจ้าไปสินะตามข้ามาฟลามีฟลามีฟลามีปฐมกษัตริย์ได้วางแผนที่จะเก็บดาบจอมราชันให้ปลอดภัยราชาเฟิร์นการ์ดจึงได้มอบหมายให้ข้ารับผิดชอบสินชิ้นส่วนที่สำคัญโอ้ยสติแป๊บนึงและราชาลูปัสก็ได้ให้ชิ้นหนึ่งแก่เจ้าตัวประหลาดฮอตโตะนั่นมีพูดระหว่างทางตื้อ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 เฮ้ยอย่าไม่มีเวลาแล้วข้าจะไปเอาดาบพี่เจอกล่องทองคำอยากมากแต่ไม่มีกุญแจไม่รู้เอาที่ไหนฮอตโตกับข้าเราได้ล้อมดาบจอมราชันขึ้นมาด้วยกันรู้ไหมขี้คุยจังอะแต่จู่ๆวันหนึ่งเขาก็หายตัวไปเจ้าขี้ขาดนั่นฮึพวกหมาเจ้าว่าข้าพูดถูกไหมเฮ้ยจะพูดกับข้าไม่เป็นไรหรอกแต่คนข้างหลังข้าเป็นหมาเหมือนกันนินทาหมาแกงใจหมาหน่อยเซ่วิแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง10บาทแน่10บาทเอา5บาทก็เอานี่แน่เร็วไหมไม่มีสเตมิน่าด้วยไปแล้วครับงานนี้เร็วรวดใช่แล้วเด็กน้อยถ้ายังไม่รู้จักถ้ายังไม่รู้ก็จงรู้ซะตอนนี้ล่ะเจ้าเต้าหู้ยี้ฮอตโตะนั่นเป็นหมาพี่เป็นอะไรอ่ะและอยู่ในอาณาจักรลูปัสมาโดยตลอดนะให้อภัยพี่นะหวังว่าเราจะได้กลับอาณาจักรของท่านอีกครั้งเร็วๆนี้ใช่ไหมฟาบาสฮ่องนานมาแล้วปฐมกษัตริย์ได้สร้างสะพานที่เชื่อมทั้งสองอาณาจักรของเราเอาไว้อ๋ออาณาจักรของเราจะเป็นสีเขียวอาณาจักรแมวอาณาจักรหมาจะเป็นสีเหลืองๆหน่อยเป็นทุ่งทะเลทรายเฮ้ยเท่อะแต่ไลโอเนอร์และวูเฟนได้สาบมันและตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครออกมาจากข้างในอีกเลยไลโอเนอร์คือคนที่ปกครองเมืองแมววูเฟนน่าจะเป็นคนที่ดูแลเมืองหมาอยู่นะข้าจะไปไขประตูให้ท่านแต่ข้าไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่ข้างในนะโปรดระวังด้วยไปละจ้าอ๋อต้องข้ามสะพานอยู่ใต้น้ำไม่น่ามีอะไรหรอกนั่นไงเฮ้ยไอไลออนเนอร์มัวฮ่าๆขอบใจนักที่นำเศษผลึกราชันมาให้ข้าเฮ้ยเฮ้ยๆด้วยสิ่งนี้ในที่สุดข้าก็จะได้เอาชนะวูเฟนและอาณาจักรลูปัสได้ไม่ให้เคียกเคียกเราได้เศษผลึกมาแล้วใช่แล้วเฮ้ยจริงดิเดี๋ยวโอ้โหแล้วพี่จะตีไลออนเนอร์ยังไงอ่ะโอ้โหไอ้โกงโคตรไม่มีมานาเดี๋ยวพี่ต้องเอามานาฮิวต้องฮิวหมาจะตายอีกแล้วนี่ขนาดเอาเกาะให้หมาใส่แล้วเนี่ยมันหลบยากเวลาศัตรูเยอะเฮ้ยกดผิดจะกดฮิลที่ต้องหวังดาเมจจากหมาแล้วตัวเราก็คือฮิลรัวๆฮิลรัวๆอย่า
อย่าทำข้าเลยฮิวรัวๆมาสิไอ้นี่แน่เอ้ยกับหลบไม่ทันเอ้ยหลบไม่ทันจริงๆเอ้ยโอ้โหแมวตายหลบไม่ทันว่ะโทษเฮ้ยเริ่มใหม่เลยโหแล้วยังไกลจ้าเอาใหม่ทุกคนพี่สคริปต์เลยละกันพี่จะตั้งใจแล้วโหยแล้วคือมันมีจุดเซฟก่อนหน้านี้แต่ว่าเราไม่ได้เซฟมานะก็เลยไปโผล่ไกลมากตอนนี้พี่เซฟไว้แล้วพี่เซฟเผื่อตายอีกรอบไม่อ่านแล้วมาเอาลูกน้องก่อนโดนเลยดอกแรกก็โดนเลยต้องดูสกิลลากมาเจี๊ยทีละตัวโอ้ยมันยากอะเนี่ยมันหลบตัวนี้เจอตัวนี้ฮิวค่ะฮิวแล้วเดินหนีมาฮิวแล้วเดินจากมาหมาจะตายว่ะเดี๋ยวขอฮิวก่อนฮิวใช้มานาเยอะมากหมาอย่าเพิ่งตายหมาอย่าเพิ่งตายมานี่ย้อนหมาข้าต้องการพลังเจ้าเปลี่ยนเป็นแมวเอ้ยเปลี่ยนเป็นหมาก่อนหมาสกิลรัวๆได้ครับเพราะว่าหมาไม่มีฮิลมาสิโอ้จะถึงเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวต้องลากมาทีละฝั่งมายังมาดีอยู่มาดีอยู่เฮ้ยโอ้โหโดนอีกแล้วโดนไปเต็มแมวช่วยข้าหน่อยแมวยังไงก็ต้องแพ้ไลออนเนอร์อยู่ดีอะพี่ว่านะพี่เปลี่ยนเป็นหมาก่อนไอพี่เปลี่ยนเป็นแมวก่อนโอ้ยงงพี่ต้องฮิวหมาหมาจะตายหมาจะแตกเฮ้ยโอ้ยจนได้พี่พลาดอีกแล้วหลบไม่ทันนี่ไงเฮ้ยมาช่วยหน่อยฝ่าบาทไลออนเนอร์มาใกล้ๆข้ามีไอเดียล่อไลออนเนอร์มาใกล้ๆเขามีไอเดียล่อไลออนเนอร์มาใกล้ๆเขามีไอเดียมานี่คัมมอนทำไมมึงไม่มาตั้งแต่แรกอ้าวอะไรกันเนี่ยเจ้าพวกโง่อวดดีปล่อยข้าออกไปนะอ้าวรออะไรอยู่ล่ะเอาจ้ามครับเว้งคืออะไรอะขังได้เฉยมานาไม่มีอ่ะต้องไปเซฟข้างหน้าหมาเอ้ยพี่ขอโทษฉันทำแกตายอีกแล้วปลดล็อครางวัลจ้าฮะนั่นคือบานที่ปิดไว้ขอบคุณไลออนเนอร์จริงๆที่ไม่ไล่ตามเราที่นี่เพราะที่นี่มันอาณาจักรหมาเอาล่ะฮอตโตน่าจะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่โชคดีฟาบาทข้าจะกลับมาทีหลังทำไมแกไม่มาเร็วกว่านี้เหมียวเคเราต้องจ่ายค่าผ่านทางให้ฮอตโตด็อกโกภารกิจสำเร็จโอ้ยเยี่ยมเลเวลอัพแถมเลือดเต็มมานาเต็มจ้าตอนนี้เราตะลุยดินแดนหมาเราต้องให้หมานำเฮ้ยโอ้โหเวล25เฮ้ยเฮ้ยเอ้าโดนกระบองเพชรก็ไม่ได้สุดยอดมีจุดเซฟไหมจ๊ะเซฟก่อนเซฟเลยเซฟเรื่อยๆเซฟรัวๆได้เซฟไว้ไม่มีผิดโอ้ถึงแล้วเมืองหมาอ้าวมาพบกับเจ้าหมาน้อยฮอตโตหมานักทำอาวุธนี่ไงร้านอาวุธเจ้าหมาน้อยฮอตโตอ่ะมีข้อความแปะอยู่ที่ประตูฮอตโตไม่อยู่อีกสินะข้าเดินทางขึ้นเหนือเพื่อเก็บวัตถุดิบฮอตโตด็อกโกสุนัขไอ้สุดยอดนักตีดาบที่เก่งที่สุดคืออารมณ์เหมือนโมริคุโกโร่อะเรียกชื่อตัวเองต้องแบบผมคือยอดนักสืบโมริต้องบอกตัวเองด้วยว่าเป็นยอดนักสืบอันนี้ก็ต้องบอกด้วยว่าตัวเองเป็นแบบสุดยอดนักดาบอะไรอย่างงี้นะไม่ค่อยจะถ่อมตัวเลยเนอะโอเคงั้นขึ้นเหนือกันเถอะป่ะขึ้นเหนือเอ้ยเราพี่เดินเป็นหมาไม่ใช่หรอนี่ต้องให้หมาคุยกันหยุดอะไรภายใต้คำสั่งของลอร์ดวูเฟนห้ามมีหมาตัวใดผ่านประตูเข้าไปได้เดี๋ยวนะ
จ้าเป็นแมวนี่แล้วกำลังถูกบุกรุกงั้นหรือเฮ้ยเฮ้ยข้อยังชั่วงั้นเจ้าแมวเป็นนักโทษของเจ้างั้นหรือเฮ้ยพี่คิดถูกใช่ไหมที่พี่เป็นหมาแล้วหมามาคุยอ่ะเออเราก็ยังให้เจ้าผ่านไปไม่ได้อยู่ดีเสียใจด้วยสงสัยต้องอ้อมแต่ว่าเปิดไม่ได้ตามเคยแย่ที่สุดดูเหมือนวูฟเฟนจะจัดการอาณาจักรนี้อย่างกดขี่นะบางทีเราอาจจะลองถามหาความช่วยเหลือจากรอบๆนี้ก็ได้สอบถามกำแพงแห่งลูปัสสอบถามรอบๆกำแพงเจ้าคนแรกชาวบ้านวิก้าข้าเกลียดนักที่มีเฉพาะครอบครัวที่ปอกที่มีปอกคอเท่านั้นที่จะอยู่ในเมืองใหญ่บางทีถ้าข้าขยันให้มากขึ้นสักวันข้าจะได้ปอกคอบ้างสอบถามรอบๆนี่มี2คนให้สอบถามใครวะชาวบ้านลูซี่น่าจะเป็นผู้หญิงข้าไม่อยากยื่นจมูกไปแถวๆถ้ำเลยข้างในไม่มีอะไรเลยจริงๆอ้าวบอกแบบเป็นความในสุดๆสงสัยต้องเข้าไปข้างในถ้าอ้าวยังมีชาวบ้านอยู่ตรงนี้นี่หว่าชาวหมาโอ้ทหารที่นี่รักขนมปังหมามากๆเลยจริงๆแล้วคนขายขนมปังหยุดอยู่ที่เมืองทางใต้นี่แหละชาวบ้านเกรมเป็นอะไรไปครั้งแรกที่กำแพงของเจ้างั้นหรือนี่เป็นปราการด่านสุดท้ายของเราถ้าเจ้าพวกแมวขนตั้งบุกรุกเราเลเวล25เช็คเมืองทางใต้เพื่อค้นหาคนขายขนมปังอ๋อเมืองทางใต้อยู่ไหนเมืองทางใต้ไม่น่าจะใช่อันนี้ใต้ไปอ๋อนี่ไงอยู่ใต้นี้จริงๆด้วยใต้จริงๆใต้เราอยู่นิดเดียวเนี่ยนี่ไงคนขายขนมปังเปล่าชาวหมาจะหอนทำไมล่ะเนี่ยไม่เคยเห็นหมาไม่มีปอกคอมาก่อนเลยไงอารมณ์เหมือนชุดเอ้ยอารมณ์เหมือนหมาแบบหมารวยหมาจนมะหมารวยจะมีปอกคอหมาจนๆก็จะแบบหยุดตามชายฝั่งเอ้ยนี่ไงนี่น่าจะใช่นี่ไม่ใช่เหรอเนี่ยจะต้องมาที่นี่เพื่อขนมปังของหมาแน่ๆเลยค่ะคิดเงินเจ้าเท่านี้พอ1ล้านทองเดี๋ยวหน้าเลือดมากอ่ะเจ้าเองก็ไม่ไหวเหรอการขายขนมปังเป็นธุรกิจที่ยากลำบากเนี่ยซะจริงเลยอันที่จริงข้าแอบกระดูกที่ข้าชอบไว้ใต้ถ้ำตรงโน้นแน่เท่ากับมาให้ข้าได้ข้าจะปล่อยกล่องขนมปังของข้าให้บรูคุยอันนี้ชาวบ้านรูดี้เจ้าดูเป็นหมาหน้าใหม่นะระวังพวกดงกระบองเพชรนั่นไว้วูฟไม่ทันละโดนมาละเซฟดงกระบองพงกระบองเพชรอะไรโดนมาหมดละอุ้ยเลเวล25ว่ะอ้าวรัฟรู้แล้วคือเควสเมนเควสที่เราทำเนี่ยมันเลเวล25แล้วมันมีไซด์เควสเรื่อยๆตามเมืองแต่พี่ไม่ได้แวะทำเลยทุกคนสงสัยเราต้องแวะทำไซด์เควสกันบ้างแล้วล่ะอุ้ยเนี่ยแล้วมันก็มันเห่งมันเก่งไงโอ้โอ้เดี๋ยวหนีเสือปะจระเข้เฮ้ยแมวจะตายเอ้าไม่ใช่แมวจะตายหมาจะตายพี่ว่าเราคงจะต้องละทิ้งภารกิจเวลมันแบกเกินไปมันตีได้อยู่นะแต่มันก็จะยากๆหน่อยพอหมาเกิดก่อนสุดยอดข้าหิวให้ไอ้น้องชายตรงนู้นมีกล่องต้องสู้ตัวนี้ป่ะเดี๋ยวดูก่อนตัวนี้มีกล่องไหมจ๊ะโอ้เยอะเลยอ่ะมีกล่องจริงมีกล่องจังไม่ใช่บอสนี่มันเป็นมอนสเตอร์ธรรมดานี่แหละแต่มันแลดูโหดจังเลยจะไปไหนจ๊ะต้องคอยหิวให้หมาด้วยหมาพี่กากเอ้ยมันยืนทับกันแล้วมองไม่เห็นค้นหากระดูกนี่น่าจะเป็นกล่องสมบัตินี่ไงกระดูกโอ้ยเก็บไม่ได้นี่ก็กล่องสุดยอดมาลากมาสกิลทีเดียวโอ้โหแทบไม่เข้าเราต้องแวะไซด์เควสแล้วล่ะทุกคนเอ้ยฮิวจ้าฮิวรัวๆฮิวรัวๆฮิวก่อนสลับเป็นหมาแป๊บสกิล
สกิลระยะไกลสกิลระยะไกลสกิลระยะไกลอยู่ไม่โดนเลยสกิลหมามันใช้ยากเหลือเกินมันเป็นแนวตรงอ่ะเลยพี่ต้องไล่มันตรงๆเอ้ยได้ฮิลได้รับฮิลเฮ้ยมอนตัวนู้นมันกลับไปยืนที่เดิมอย่าบอกนะเลือดลีนอ่ะไม่ใช่ไหมไม่จริงใช่ไหมอ๋อเลือดไม่เลี่ยมเหลือตัวสุดท้ายเฮ้ยเลเวลแบกนี่ก็ลำบากเหมือนกันนะเนี่ยไม้เท้านักเวทเพลิงอ้าวพี่ได้ไม้เท้านักเวทเพลิงแต่พี่ใช้ดาบไงประเด็นอะไรแรงกว่ากันระหว่างดาบกับไม้เท้ามีพลังอันยิ่งใหญ่ล็อกหีบนี้อย่างแน่นหนาเก็บกระดูกก่อนเลยคุณหยิบกระดูกขึ้นมาเมื่อตอนมึงเอามาซ่อนมึงไม่โดนไม่อะไรพี่ลองใส่ตอนนี้พี่บังคับเป็นแมวอยู่แล้วพี่ใส่ไฟลบบวก6เป็น36แรงกว่าใช้เลยละกันโจมตีระยะไกลจ้ะปะเราจะเป็นนักเวทก็ได้หรือว่าจะเป็นนักดาบก็ได้แล้วตอนนี้พี่ไปทำความเข้าใจมาอยู่ขึ้นอยู่กับอาวุธที่เราใส่นั่นเองอุ้ยแรงแรงแรงเอ้ยเป็นนักเวทสบายสุดจริงๆโจมตีไกลไม่ต้องเดินเข้าใกล้วงแดงมันสบายอย่างไม่น่าเชื่อเอ้าปลดล็อกเฉยทำไมฉันไม่มาตีอันนี้ก่อนแต่ว่าตรงนี้มีกล่องโอ้ว้าวรวยรวยไปร่ำเรือเดินกลับไปเอากล่องก่อนทุกคนใจเย็นเราจะไปกันอย่างช้าๆป้าบแต้มแต้มแต้มหมวกนักประพันธ์เฮ้ย ใส่เลยให้แมวใส่ละกันเพราะหมามีหน้ากากไปแล้วนะหมวกอยู่ไหนนี่หมาแมวใส่เฮ้ยโอ้โหคิ้วจัดน่ารักอ่ะเอาทางตันจ้าน่ารักอยู่น่ารักอยู่ซึบ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 อุ้ยเอาตกใจอ๋อต้องไม่ออกทางเดิมนี่ครีมสันเอจโอ้โหเมื่อกี้เพิ่งจะได้คาถามาได้ดาบอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่ไม่เป็นไรเก็บไว้เผื่อบางทีมอนสเตอร์บางตัวมันชนะเวทเราก็จะใช้ดาบตีมันเก็บดาบไว้ก่อนแต่ระยะไกลมันง่ายไงดูดิมันไม่ต้องเข้าใกล้วงมันอะไม่ได้แอมขลอกสุดยอดแต่มันต้องมีมอนสเตอร์บางตัวที่แบบเราใช้เวทไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวเอาดาบตีคุณนำกระดูกกลับมาให้แล้วกระดูกของข้านี่คือสิ่งที่เพื่อนหมาสมัยเด็กของข้าให้มาขอบคุณนะคุณได้รับกล่องขนมปังเอ้ยแล้วเอาไปทำอะไรยังไม่รู้เลยเซฟก่อนจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเราควรเซฟบ่อยๆไม่งั้นมันเริ่มใหม่ไกลมากเลเวล18นะตอนนี้เลเวลเราแบกอยู่ประมาณ68เวลอ๋อเอากระดูกมาให้หมาสุดยอดเดี๋ยวหมาคุยคุณมอบขนมปังหมาให้ชอบละสิโอ้เย้ถึงเวลาพักแล้วงำงำเอ้าแค่นี้เราเจอกับเคอรี่วันนี้ไม่ไปส่งของแล้วจ้าคนละเคอรี่กันเยี่ยมไปเลยฟาบาทตรงนั้นมีเมืองอยู่บางทีฮอตโตะอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้ไปดูกันเถอะตรงนั้นมีเมืองอยู่ภารกิจสำเร็จเลเวล21อุ้ยตรงนั้นมีเมืองอยู่โอเคเมืองอยู่นี่มึงนี่เรียกเป็นเมืองได้เหรอเนี่ยพื้นที่ยุคโอ้โหพี่ชอบแมปเขาว่ะแมปเขาแบบสวยเนาะเมืองเป็นเมืองที่มีน้อยนิดมากไม่เป็นไรนั่นลืมอุ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะอุ้ยเลเวล30เลยหรออุ้ยยากแท้เหรอยากแท้เหรอเปลี่ยนอุ้ยพวกนี้มันแพ้เวทมนต์เราต้องเข้าไปสกิลมันเดี๋ยวดิโหตัวนี้ยังไม่ตายเลยเปลี่ยนทาร์เก็ตเฉยเออหนีไปไหนอ่ะมานี่เขาเรียกว่าตีเก็บเวลไปเยี่ยมเก็บ EXP 84แน่มาดิอุ๊ยสกิลไม่โดน
หนีจะตายแล้วหนีน่าเกลียดทำตัวน่าเกลียดหึตายอย่างมีเกียรติสิอย่าหันหลังสู้มาป่ะถึงละเจ้าฮอตโตน่าจะอยู่แถวๆนี้สินะลาบราซอร์ลาบราซอร์เฮ้ยนี่ไงบ้าวนั่นมันวูเฟนนี่วูเฟนเหรอการกลับมาเอ้ยกลับมาหาข้าทันทีเมื่อฮอตโตถูกจับกุมได้ขอรับลอร์ดวูเฟนเราจะล้อมเขาไว้แล้วดีแล้วข้าต้องเตือนความจำเจ้าไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจ้าทำไม่สำเร็จไม่ขอรับนายท่านข้ายังอยากให้ขนข้ายังมีอยู่ดีและใหม่นะไม่ขอรับนายข้ายังอยากให้ขนข้ายังอยู่ดีและเรียบเป็นมันทำไมมันโหดจังวะวูฟิลวูฟิลด้วยมีจุดเซฟค่ะเซฟก่อนเซฟทุกทีเราต้องไม่คุยกับนางมันจะจับกลุ่มวูเฟนเอ้ยไม่ใช่มันจะจับกลุ่มฮอตโตที่เราต้องการตามตัวฮะแมวตัวเหลืองๆกับหมาสีขาวเจ้าคือพวกลอร์ดวูเฟนเจ้าคือพวกที่ลอร์ดวูเฟนเตือนเราแสดงว่าเขารู้ถึงการมาของเราอ่ะจัดการมันเด็กๆเขารู้ถึงการมาของเราที่เราต้องมาฆ่าหมาพี่ไม่อยากทำเลยอ่ะเดี๋ยวดราม่ารอเล่นมันเป็นเกมมากดรัวมากทุกคนเราลืมพี่ลืมเรียนสกิลยังใช้สกิลตั้งแต่เลเวล1มันก็หรือเป็นที่เราใช้สกิลเลเวลน้อยมันก็เลยทำให้เราเบามีส่วนนะมีส่วนเราควรจะเลิกทำเมนเควสแล้วก็แวะสักทีอ่ะแวะไซด์เควสแวะแบบอัปเกรดตัวเองอ่ะนะพี่ก็ลืมจริงๆเลยวูเฟนจะเผาพี่น้องข้าทั้งตระกูลด้วยเวทมนต์ถ้าข้าบอกเจ้าว่าฮอตโตอยู่ไหนข้ารู้ว่านี่มันผิดหาดอัศจรรย์ถ้าท่านรีบไปตอนนี้อาจจะยังทันก็ได้เอ้าค้นหาหาดอัศจรรย์หาดอัศจรรย์หาดอัศจรรย์อยู่ไหนวะเนี่ยหาดอัศจรรย์หาดมันต้องอยู่ในทะเลสิหาดอัศจรรย์เหรอแป๊บนึงนะเขาไม่มีลูกศรก็มีบอกเนี่ยอย่าบอกนะว่านี่คือหาดอัศจรรย์ไม่ใช่ถามก่อนเลยสงสัยจริงว่าทหารพวกนั้นปกป้องอะไรอยู่ข้าสงสัยจริงว่าพวกเขาจะรู้จักทางลับในถ้ำอัศจรรย์เฮ้ยบางทีข้าน่าจะบอกพวกนั้นมั่งมันเป็นอะไรที่ข้าก็ทำได้อยู่ไหนวะถ้ามาจะเอ้ยนี่ไงฐานตายนี่ไงหาดอัศจรรย์ฮอตโตโอ้ยเท่ทำไมฮอตโตเท่ยังอ่ะบอกวูเฟนว่าเขาจะไม่มีวันได้เศษผลึกไม่เจ้าทั้งสองต่างออกไปเหมือนกับการได้กินฮอตดอกร้อนๆในหน้าร้อนใช่เหรอมึงเข้าใจเปรียบมาเถอะโชว์ความแข็งแกร่งของเจ้าออกมาอุ้ย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 เยอะมอนเตอร์ก็มาเอ้ยอะไรอ่ะสกิลอะไรโอ้ยมันคือสกิลอะไรแล้วมอนเยอะมากโอ้ยจะเป็นหมาก่อนหมาสกิลอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยหมาจะแตกแมวฮิวหมาจะเดินหนีไปไหนเราหมาฮิวก่อนสู้ต่อไปอย่าได้หยุดยั้งตีสกิลอะไรวะสกิลเอ้ยเอาไปลากกระบองเพชรตระบองเพชรมาไม่ใช่ข้าจะตีตัวนี้นี่แหละเอ้ยจะตายอยู่แล้วอย่าลีลาจงแพ้พ่ายแก่ข้าซะข้ามันคือราชาชนะสุดยอด
ไปเกิดไกลมากมาคุยผิดแล้วข้าไม่ใช่เจ้าทั้งสองคือราชาโลหิตแย่ yeah. ใช่แล้วฮอตโตรู้ฮอตโตเห็นมาเถิดตามข้ามายังกระท่อมน้อยของข้าตึมเอ้าเดินตามอยู่ดีๆหายเฉยตามเขาไปยันกระท่อมน้อยของเขาหุยมอนโหดมากอยู่ไหนวะเนี่ยกระท่อมน้อยเอ้าเฮ้ยแล้วจะไปยังไงอ๋อกำแพงอยู่นี่เขินเลยถึงแล้วเจ้าหมาน้อยฮอตโตจะไปคุยจ้ายินดีที่ได้พบท่านฮอตโตซังฮอตโตซังเจ้าแมวโหดร้ายใจดำคิดแคทส่งพวกเจ้ามาที่นี่งั้นหรือใช่ฮอตโตซังและเราอยากให้ท่านช่วยล้อมดาบจอมราชันขึ้นมาใหม่ถ้าไม่มีซอสมะเขือเทศก็คงกินฮอตดอกไม่ได้ข้าเข้าใจเกี่ยวอะไรฮอตโตให้กุญแจวูฟให้กุญแจวูฟเฮาเซอร์แก่คุณนะขนาดอ่านเป็นไทยยังอ่านยากเลยไปซากปรักหักพังวูฟเฮาเซอร์เศษผลึกชิ้นต่อไปจะอยู่ข้างในนั้นเมื่อไหร่จะได้แต่ก่อนเจ้าจะไปเจ้าจะต้องอัปเกรดอาวุธของเจ้าเสียก่อนใช่หรอจะหาตังอยากอัปเกรดฮอตดอกของเจ้าเดี๋ยวอาวุธไม่ใช่ฮอตเอ้ยเราได้ดาบครีมสันมาแต่ดาบครีมสันมันโจมตีแรงให้แมวถือแล้วดีแล้วนะอัปเกรดดาบครีมสันเลยละกันนี่ไงแล้วก็อัปเกรดคาถาเวทคาถาพลังโจมตีน้ำแข็งบวกอีก 10% คาถาหมาย่อเกรดคาถาหมาให้มันก็ยังเบาอยู่แต่ก็ใช้ได้ไม่เป็นไรเควูเฟนนั้นแข็งแกร่งต่อเวทมนต์ทั้งหลายเขาเป็นหมาที่น่าเกรงขามระวังตัวด้วยบอกไปในว่าวูเฟนต้องใช้ดาบตีและใช้เวทมนต์ตีไม่เข้าโอเคสร้างปรักหักพังวูพาวเซอร์ทั้งหมดอยู่ทางเหนือของที่นี่ไปเอาเศษผลึกชิ้นนั้นชิ้นต่อไปกันเถอะฟ้าบาดตกใจเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราเปลี่ยนดาบเราก็จะใส่เลยละกันนะคะโอเคนี่อุ้ยดาบใหญ่อุ้ยอุ้ยหุยเป็นไร เดี๋ยวขอเซฟก่อนที่นี่มีที่เซฟหรอนี่อะไรอะอามัดดิอุสวูสวูวูฟกังโอ้โหชื่อยากสวัสดีค่ะคืออามัดดิอุสวูฟกังผู้นำการเดินทางของคณะประพันธ์ผู้แปลกหน้าทั้งสองพอจะรบกวนช่วยพวกเราผ่านกำแพงนี้ไปได้หรือไม่ได้ตอนนี้เราต้องการใบอนุญาตเพื่อผ่านพวกยามแต่ว่ามันแพงเกินสหายผู้ส่งข่าวได้ทำของปลอมให้เราอันหนึ่งอยู่ไหนเห็นตรงกองหินนั่นไหมเขาซ่อนอยู่ข้างหลังในนั้นแหละและเพราะเขาเป็นพวกชอบความตื่นเต้นกองหินตรงที่มอนเยอะๆเนี่ยนะเขาต้องเลือกอันที่อันตรายที่สุดโอ้โหข้าเห็นเจ้าเดินผ่านพวกยามได้งั้นเจ้าน่าจะไปพบกับเขาและนำใบอนุญาตไหมค่ะโอ้และถ้าได้เจอเขาก็บอกรหัสนี้แก่เขาตั้งใจฟังล่ะขออีกทีจะรู้เดียวข้ามั่นใจว่าเจ้าจำได้แล้วยังโฮ่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 ประมาณนี้เดาๆเอาโอ้โหค้นหาหินผู้ส่งข่าวหลบซ่อนอยู่หินนี้อันตรายที่สุดนะเนี่ยหินนี้แหละเนี่ยๆๆๆเออไม่ต้องค้นใช่ยังไงก็ใช่ไปถึงเปิดเลยเปิดก่อนได้เปรียบอุ๊ยหุ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 ยดาบมันแรงแต่มันตีช้านี่แน่หนึ่งอุ้ย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 ฮิวครับฮิวโอ้ยดาบหนักหน่วงตีช้าแต่รุนแรงอุ้ยโหโดนทุกอันที่มันปล่อยมาแย่ที่สุดแต่ทำไมเราปล่อยมันไม่โดนไปไหนมานี่อย่าได้คิดหนี
จ้าเปิดค่ะแล้วเอ้ยเฮ้ยฮัลโหลเออวิกระบองเพชรตระบองเพชรตกลงมันตระบองหรือกระบองพี่ถามใครพี่ถามคนรู้พี่รู้ว่าน้องๆฉลาดน้องๆจะต้องบอกพี่ได้ว่ามันคือตระบองเพชรหรือกระบองเพชรใช่ใช่ไหมข้าจะไม่ออกมาเด็ดขาดจนกว่าเจ้าจะประกาศรหัสลับไม่ใช่ว่ะแต่ตัวละครเราจำได้เยี่ยมมากข้าขอข้าโดดออกมาอย่างที่ปลอดภัยโหไปไหนเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้ปลอดภัยแล้วไปตรงนู้นน่ะเดี๋ยวจะไม่ปลอดภัยเอาผู้ส่งข่าวได้มอบใบอนุญาตแก่คุณใบอนุญาตเก๋แก่คุณด้วยนะขอบคุณสำหรับเพลงเพราะๆเอาสิ่งนั้นให้วูบกังทีนะป่ะเราแวะทำไซด์เควสนะคะอันนี้คือไซด์เควสนะไม่เกี่ยวกับเควสหลักเควสหลักของเราคือจะต้องทำดาบให้ได้แต่เลเวลมันไม่ถึงพี่ก็เลยแวะว่าจะทำแวะก่อนว่าจะแวะทำไซด์เควสก่อนคุณให้ใบอนุญาตเก๋แก่วูฟกังเยี่ยมยอดไปเลยฮ้องลาลาลาขอบคุณข้ามีของให้เจ้าด้วยแหละหมวดนภพันธ์ก็ข้าก็ใส่แล้วไงถ้าข้าต้องการความช่วยเหลืออีกข้าจะอยู่ที่นี่นะลาลาถ้าท่านต้องการความช่วยเหลืออีกนะนี่เขายังมีเควสให้เราอีกเหรอเนี่ยผมมีเควสอีกรอบนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวใส่หมวกก่อนเพิ่งได้หมวกมาใหม่แมวเอาไหนอ่ะคือหมวกอ๋อมันเป็นหมวกเดิมแต่แค่ถ้าหมวกมันซ้ำมันจะอัปเกรดให้ทำเควสอีกรอบดีกว่าสวัสดีข้ายังขอรบกวนอีกเรื่องนึงช่วยพาเจ้าลูกหมาหลงนี่ไปด้วยได้ไหมจัดไปการส่งสมาชิกคณะนภพันธ์ของข้าข้ามกำแพงมันต้องใช้เวลาสักหน่อยและหนึ่งในนั้นก็เพิ่งจะได้ตะวันตกเฉียงใต้เพิ่งจะไปถึงตะวันตกเฉียงใต้ข้ายังต้องวุ่นวายกับใบอนุญาตกับ2ตัวนี้ช่วยข้าคุ้มกันเขาได้ไหมลาลาลาท่อนที่2คือหลายชื่อภารกิจท่อน1ท่อน2กำแพงลูปัสข้าจะต้องไปไหนนะข้าจำไม่ได้แล้วข้าอ่านเควสแท้ๆเลยตื่น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 ไก่เฮ้ยเฮ้ยสมาชิกคณะประพันธ์ว้าช่วยด้วยได้โปรดห้องโหมังกรไฟกับมังกรน้ำแข็งพี่เล่นแมวมังกรช่างเถอะมาจัดการตัวน้ำแข็งก่อนเพราะว่าพี่มีเวทไฟสุดยอดเสร็จแล้วสลับมาเฮ้ยมันมีดีเทลอย่างนี้นี่เองนี่แหละ26แล้วสุดยอดจ้าเยี่ยมไปเลยมิสเตอร์วูฟกังส่งเจ้ามาคุ้มกันข้างั้นหรือขอบคุณนะข้าจะพยายามหนีให้เร็วที่สุดระหว่างนั้นเจ้าช่วยสู้กับมอนสเตอร์ตามทางนะหรือจะแค่โกยแนบก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เจ้าเลยไปกันเถอะป่ะเอ้ยใครจะสู้ล่ะไปดินำด้วยแหละเฮ้ยโอ้โหเยอะทำไมเยอะจังอ่ะพี่แกวิ่งอย่างไวอ่ะแกวิ่งอย่างไวอ่ะถึงแล้วเฟอร์วาลดิพี่ต้องอ่านวาลดิใช่ไหมเนี่ยเฟอร์วาลดิข้าได้กลิ่นกัญชาแมวบนตัวเจ้านั่นมันจะดึงดูดมอนสเตอร์เข้ามานะแต่ข้าจำเป็นเพราะว่าที่นี่ไม่มีนี่นาคืออะไรอ่ะขอบคุณที่พาเข้ามาที่นี่อย่างปลอดภัยลาลาลารางวัลของเจ้าเสื้อกั๊กนักประพันธ์เฮ้ยเร็วเเป็นแมวเราจะใส่เสื้อกั๊กนักประพันธ์จะได้แบบเข้าชุดเฮ้ยดูดิน่ารักอ่ะแท้อ่ะน่ารักเป็นเกมคือพี่ชอบแมวแล้วแบบเป็นเกมที่น่ารักมากเลยเดี๋ยวขออนุญาตพักความน่ารักคิ้วๆไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะคะสำหรับการผจญภัยของ2หมาแมวจะเป็นยังไงต่อไปไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย